รูปภาพตัวแรกนะครับเขาบอกว่าอย่าไปคุยกับมันลูกดูเอาเอาละครับก็ต้องขอกราบพี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่แมนนะครับผมวันเสาร์แบบนี้หวังว่าทุกคนคงอยู่บ้านว่างๆแบบนี้คงต้องหาคลิปดูกันใช่ไหมวันนี้พี่ก็มีคลิปนะครับมาให้ทุกคนดูเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะวันพักของใครหลายคนแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้หากันได้ยิ้มกันบ้างฮะหลังจากคลิปที่แล้วมีหลายคนบอกว่าโอเคครับพี่ชอบครับทำแบบนั้นนะชอบวันนี้ก็เช่นเดิมเช่นเคยนะครับเราไปหารูปภาพตลกนะฮะจากทุกมุมโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็มากันหมดครับกัมพูชาเคลมได้ทุกอย่างครับวันนี้เราไปลุยกันนะครับจะมีรูปภาพไหนกันนั้นไปดูกันเลยรูปภาพแรกนะครับกราบผมก็เป็นคนกัมพูชานะครับผมรักมวยโบกตอของผมเป็นอย่างมากกัมพูชาไม่เคยเคลมประเทศไทยเลยนะครับทุกคนดูได้ตรงกางเกงนี้นะครับเขาเขียนว่ามวยไทยอ้าวชิบหายสัตว์เขียนว่ามวยไทยเราไปที่รูปภาพต่อไปกันเลยฮะตรงนี้ก็เป็นเรือสุพรรณหงส์ของประเทศไทยนะส่วนของกัมพูชาก็คือนกเป็ดน้ำเฮียอะไรวะใครเป็นคนตั้งชื่อนกเป็ดน้ำเนี่ยแต่ว่ามันก็จริงนะทุกคนมันก็เป็นชื่อนกเป็ดน้ำนั่นแหละเนาะดูจากรูปร่างอันนี้ก็ใช่นกอยู่แหละเป็นนกเป็ดอะเป็นเป็ดอะเข้าใจป่ะก็แบบนี้แหละเนาะเคลมของเขาเยอะขนาดนี้ก็ยังไม่อยากยอมรับโอ้ยไม่รู้ว่าแอดจะหาคลิปทำให้ทุกคนหาหรือว่าทำให้ทุกคนปวดกระบาลกว่าเดิมเราไปที่รูปภาพต่อไปกันเลยฮะนี่ครับแอนิเมชันจากญี่ปุ่นฮะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเขมรที่กำแพงวัดเหมือนเดิมโอ้โหจบกันเซเลมูนกูอยากรู้จังว่าถ้าญี่ปุ่นเขาไม่เห็นตัวนี้นะครับเขาจะคิดยังไงเราไปที่รูปภาพต่อไปกันเลยนะฮะนี่ครับเขาบอกว่าข้างบนนี้เป็นของกัมพูชานะอยู่กำแพงวัดครับเป็นคนกัมพูชาใช้วิชาโบกตอสู้กับสิงโตนั่นเองครับแล้วนางฮอลลีวูดนะครับจากอเมริกาเนี่ยก็ได้ไปก๊อปปี้เอานะครับซึ่งไอฉากนี้ครับมันจะอยู่ในหนังของเฮอร์เคลิสนั่นเองครับใครที่ไม่เคยดูก็ลองไปดูบอกเลยนะครับว่าฮอลลีวูดยังต้องอายนะครับเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาทำในหนังแม่งอยู่ที่กำแพงวัดของกัมพูชาเราไปที่รูปภาพต่อไปกันเลยนะครับผมเราไปดูในโลกของมอนสเตอร์บ้างนะฮะนี่ครับตัวอะไรนะในนางก็อดซิลล่าชื่ออะไรนะมอนท่าหรือเปล่าใครที่รู้ชื่อก็บอกผมด้วยนะนี่ครับกัมพูชาเนี่ยมีอยู่บนกำแพงแล้วฮอลลีวูดนะครับก็เอาไปทำเป็นหนังนั่นเองครับโอ้โหสุดจริงฮะกัมพูชามีทุกอย่างจริงๆเดี๋ยวเรานะครับไปที่รูปภาพต่อไปกันเลยครับอันนี้เป็นหนังองค์บากนะครับของไทย2003นะส่วนของกัมพูชาก็2020หลักฐานก็จัดขนาดนี้เลยนะทุกคนแต่เวลาที่คนเขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเคลมแต่แบบว่าไม่ค่อยยอมรับกันอ่ะแบบรับกันไม่ได้อะไรเงี้ยประเทศไทยเคลมพวกผมครับอะไรเงี้ยแต่ดูหลักฐานดิแม่งชัดเจนมากๆเราไปที่รูปภาพต่อไปกันเลยครับโอ้โหมาจากมาเวลอีกแล้วกัปตันอเมริกาครับโอ้โหได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากแคนเบอร์เรียเหมือนเดิมนะจากกำแพงวัดนี่ครับโลของกัปตันในอดีตถึงปัจจุบันโอ้โหคือคลิปที่แล้วก็มีใช่ไหมกัปตันอเมริกาแต่ว่ามาตัวนี้ก็มีอีกโอ้โหสุดจริงครับกำแพงเขานี่มีทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆอ่ะต้องยอมรับนะดูไปดูมาไม่เหมือนกัปตันอเมริกาเท่าไหร่นะทุกคนดูเหมือนนะพีกระหังอ่ะเหมือนมากเลยอ่ะพอพูดถึงพีกระหังนะเดี๋ยวแม่งก็จะมาเคลมเอาพีตัวนี้ไปอีกโอ้ยไม่ไหวจริงทุกคนปวดกระบาดมันเลยกูโอเคเราไปที่รูปภาพต่อไปกันเลยรูปภาพต่อไปนะครับญี่ปุ่นยังต้องอายเมื่อเห็นว่ากัมพูชามีรูปมวยซูโม่นะฮะกีฬาซูโม่อยู่บนกำแพงวัดอีกแล้วแล้วประเด็นนะครับก็คือแม่งเหมือนกันด้วยนะทุกคนดูดิรูปภาพข้างล่างกับข้างบนอ่ะแม่งอันเดียวกันเลยถ้าชูมือกล้ามก็โตอะไรเงี้ยโคตรเหมือนอ่ะก็ว่าแล้วนะทำไมกัมพูชาเขาถึงแบบไม่ยอมรับว่าตัวเองไปเคลมเอาของคนอื่นเนี่ยครับเพราะว่าของคนอื่นเนี่ยมันเป็นแค่รูปภาพเว้ยแต่ว่าของพวกเขานี่คือมันเป็นรูปแบบโบราณมากๆอยู่ตรงกำแพงวัดอ่ะมันก็เลยแบบน่าเชื่อถือกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะเอาละครับเราไปที่รูปภาพต่อไปกันเลยครับเราข้ามมาฝั่งลาวบ้างนะครับนี่ครับดอกจำปาของประเทศลาวกัมพูชานะครับก็เอาไปใช้ซะอย่างนั้นนะครับโอ้โหตกลงคือลืมดอกไม้ประจำชาติตัวเองหรือยังไงฮะขอยืมของเพื่อนบ้านใส่ก่อนแล้วกันอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวจะเคลมเอาดอกจำปาเหมือนที่เคลมแขนของเขาไปนะไม่ไหวนะแบบนั้นนะเราไปที่รูปภาพต่อไปกันเลยนะครับเขาได้บอกว่าอเมริกาตกใจกับสิ่งนี้นะครับเมื่อเห็นว่ากัมพูชานะครับมีมาก่อนอีกนะครับกีฬาเบสบอลนะครับนี่ครับดูรูปดิยังเหมือนนะทุกคนโอ้โหอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้เนาะโอเคทุกคนเราไปที่รูปภาพต่อไปกันเลยครับรูปภาพนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นกังฟูหรือเปล่านะหรืออะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนบอกนะแต่ว่าเนี่ยครับก็เหมือนของกัมพูชาอีกแล้วนะฮะโอ้โหบอกเลยกําแพงเขานี่มีทุกอย่างจริงๆเลยทุกคนเอาละครับเดี๋ยวเราไปที่รูปภาพสุดท้ายในคลิปนี้กันเลยครับเป็นรูปภาพการ
การแต่งกายของไทยและกัมพูชาที่มีความเหมือนกันเป็นอย่างมากเดี๋ยวไปดูกันเลยดูภาพแรกนะครับโอ้โหแม่กาลาเกตชั้นโอ้โหอันนี้ก็โดนดูดิทรงผมโอ้โหเหมือนมากเลยไม่รู้ใครเคลมใครวะเนี่ยโอ้โหดูสิทุกคนทุกรูปภาพนี่คืออันเดียวกันเลยนะทั้งสีอะไรต่างๆก็เหมือนกันเป็นอย่างมากคือแม่งเป็นอันเดียวกันเลยแหละเพียงแค่ถ่ายกันคนละมุมมองเปลี่ยนคนอะไรอย่างเงี้ยคือที่เอาให้งงก็คือทำไมไม่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนอะไรบ้างอ่ะทำไมต้องแบบแต่งตัวเหมือนกันเห็นเขาทำยังไงก็ทำท่าแอกอย่างนั้นอ่ะเออแบบนี้มันก็เคลมกันชัดๆอ่ะดิเออแล้วผมก็ลืมนะก็พวกเขาอยากมาเคลมไงเออไม่ได้แบบจะบอกว่าเออนี่เป็นของเรานะอะไรเงี้ยเขาแบบตั้งใจไงตั้งใจเคลมเข้าใจป่ะเออแอดมินก็ลืมไงโอ้ทำคลิปแบบนี้สมองไปหมดแล้วตอนนี้ไม่เหลือเลยเอาละครับทุกคนคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับที่จริงแอดมินบอกว่าวันนี้แทบจะไม่อยากลงคลิปแล้วก็ไม่อยากตัดคลิปนะแต่ว่านึกไปนึกมาก็อ๋อวันนี้วันเสาร์วะบางคนอาจจะว่างงานนั่งดู YouTube อะไรเงี้ยเนาะก็เลยคิดว่าบางคนอาจจะแบบอยากดูคลิปอะไรประมาณนี้นะก็เลยจะสร้างคลิปมาให้ทุกคนดูเพื่ออยู่กับวันพักวันนี้ให้มีความสุขมากที่สุดนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานั่นเองครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมช่วยจดจำชื่อช่องของผมหน่อยนะครับทุกคนชื่อช่องว่า P-Man ครับง่ายๆเองโอเคท้ายคลิปต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ